ผมดื่มกาแฟที่คุณเลขามาเอามาให้ผมที่นี่เป็นออฟฟิศของโฮโชกิซากิเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาโอฮิโตโยของธนาคารคุมาโมโตะที่นี่ทั้งช่างใหญ่โตและก็สว่างสวยไปจากแสงของดวงอาทิตย์นี่เธอทำแบบนี้ให้กับเราลูกค้าของเธอแล้วก็ตกแต่งตามสไตล์ของตัวเองงี้เลยล่ะเนี่ยมุมสามเหลี่ยมที่เต็มไปด้วยแสงที่ประดับประดามากมายรวมถึงด้านข้างที่มีรูปปั้นเก่าๆของไดโคคุอยู่มันรู้สึกว่าเป็นของสไตล์ที่โบราณมากแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ดูเหมาะสมกับที่จะอยู่ในธนาคารดีต้องขอโทษด้วยนะคะนั่นไม่ใช่เสียงของคุณเลขาเมื่อกี้นี้และก็ไม่ใช่เสียงของโอโชกิซากิด้วยผมก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นเสียงของผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยซ้ำต้องขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอขนาดนี้ร่างกายผอมๆที่อยู่ในชุดสูทและก็แว่นตาเดี๋ยวนะผมว่าผมเคยเห็นคนคนนี้มาก่อนนั่นสินะในวันที่ทำการจัดแสดงนั่นคือเสียงของผู้ชายที่อยู่คู่กับโฮโชกิซากิก็ไม่หรอกครับผมเองก็ยินดีมากที่ได้ทำการเจรจาเร็วกันขนาดนี้ก็คุณโฮโชเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอยากจะมาพบปะครั้งนี้ด้วยแต่ว่าจู่ๆก็มีการประชุมสาขาขึ้นมานะคะแล้วเราควรจะนัดใหม่ไหมไม่ค่ะจันเองได้รับคำขอร้องให้คุยกับคุณในฐานะความรับผิดชอบของทางเราด้วยนะคะเอาจริงๆนะในคำพูดที่แสนลื่นไหลขนาดนั้นชายผู้นี้ก็ได้เอาบัตรนำบัตรของตัวเองเข้ามอบให้ก็ผมเป็นเลขาของท่านโฮโชนามของผมอุราคามิครับขอบคุณสำหรับนามบัตรครับผมก็ได้หยิบนามบัตรของเขามาด้วยมือสองครั้งก่อนที่จะดูอีกครั้งอุราคามิคาสึกิในฐานะดวงจันทร์อันเบาบางเลยเฮ้เดี๋ยวนะคุณอุรากามิเนี่ยคุณเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงงานแอโรคราฟเทคด้วยสินะเป็นผู้จัดการภาคสนามของแอโรคราฟเทคเขตตะวันออกนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงเขียนอยู่ตรงมุมของนามบัตรนั้นด้วยใช่ครับผมเองก็ได้ถูกส่งมาจากทางบริษัทแอโรคราฟเทคเพื่อทำงานในฐานะเลขาท่านโฮโชกิซากินะครับนั่นสินะในความหมายนึงก็คือเขาเองอยู่ในฝั่งของบริษัทแอร์คลาเพื่อที่จะ
โปรโมทการสร้างโรงงานที่นี่ด้วยและถ้าเกิดว่าใครสักคนที่ไม่ใช่คนจากโอฮิโตโยมาเนี่ยมันคงอาจจะเป็นปัญหาที่จะต่อรองกับเขามากกว่าคิซากิด้วยซ้ำโมชิโอเคเรมาชิตะวาตักชิวะมิกิตะอิชิซากิเทนโนมิกิตะโซเตสโตโมซุโมโนะต้องขอโทษที่ทักทายช้าด้วยนะครับผมมาจากลงบ่มมิกิตะอันดับหนึ่งนะครับชื่อของผมมิกิตะโซเตสึครับผมก็มีแค่นามบัตรของพ่อที่ชุบเลี้ยงขึ้นมาผมก็เลยเอานามบัตรนั้นขึ้นมาแล้วเรียบเรียงคำพูดมาให้พูดออกมาอย่างถูกต้องก็วันเนี้ยผมไม่ได้มาพูดในฐานะเจ้าของโรงบ่มนะครับแต่ว่าผมมาพูดในฐานะเจ้าหน้าที่ของการซ่อมบำรุงการรถไฟของการรถไฟโอฮิโตโยนะครับผมไม่นึกนะครับว่าการรถไฟโอฮิโตโยเนี่ยมีหน่วยการซ่อมรางด้วยมันหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับเนี่ยคำพูดพูดออกมาจากปากเร็วเหลือเกินแม่แบบนี้ก็คงจะเข้าประเด็นได้เร็วมากเลยครับก็ประมาณนั้นแหละการรถไฟโอฮิโตโยเนี่ยจะเป็นต้องทำการซ่อมรางเพราะฉะนั้นราคามันก็เกินคำนึงเลยแล้วครับนั่นสินะครับการที่จะทำการบริการเราประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำการเสริมสร้างแล้วก็ทำให้รางเนี่ยมีคงประสิทธิภาพได้มากที่สุดที่จะทำได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีบางส่วนของโอฮิโตโยเนี่ยที่แอร์คลาสไม่สามารถใช้งานได้พวกเราเองก็เลยคิดว่าเนี่ยการรถไฟเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้วล่ะครับอุระคามิพูดโดยไม่แสดงสีหน้าอะไรตราบใดที่ผมยังไม่รู้ถึงความตั้งใจจริงของเจ้าตัวผมเองก็ไม่อยากจะติดกับอะไรที่เขาพยายามเสนขอบคุณมากครับแล้วก็ผมเองก็อยากจะขอทำการยืมเงินเพื่อทำการซ่อมบำรุงรางพวกนี้ด้วยครับผมเองก็ได้ยินเรื่องบางส่วนจากคุณโฮโชแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของทรัพยากรอะไรพวกนี้สินะครับคุณอุรากามิก็ได้เอาแว่นออกจากตาก่อนที่จะเช็ดออกแล้วกลับมาใส่ที่หน้าตัวเองอีกครั้งหนึ่งถ้าประเมินจากราคาแอร์คลาของคุณแล้วเนี่ยค่าเงินสินเชื่อค่ายืมทั้งหมดก็ประมาณอยู่ที่200ล้านเองนะครับนาวีเพราะว่าระบบกรรมทางแอร์คลาเนี่ยมันต้องใช้ชิ้นส่วนอื่นอีกเหรอครับใช่ครับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของ
ระบบการบินเนี่ยมันต้องการเทคโนโลยีที่สูงกว่านี้รวมถึงค่าใช้จ่ายอะไรอื่นๆด้วยเป็นการตอบสั้นๆเพราะว่าผมรู้เหตุผลดีอยู่แต่ก็จริงเนี่ยนะว่าการบินของแอร์คลาสเนี่ยมันพึ่งระบบของการนำร่องอะไรพวกนี้ด้วยก็คิดอยู่นะว่าไอ้ค่าเครื่องจักรพวกเนี้ยมันอาจจะใช้เงินจำนวนมากมันก็ใช่ครับยังไงก็ตามแต่โมเดลรุ่นเนี้ยมันมีอายุหลายปีแล้วแล้วก็จำนวนชั่วโมงบินเนี่ยก็สูงมากด้วยก็จริงอ่ะนะนาวีก็บินแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมคนถึงใช้แอร์คลาสกันก็จะพูดแฟร์ๆเลยนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็พวกเราก็จะขอยืมประมาณ200ล้านไปก่อนแบบนี้น่าสนใจกว่าไหมล่ะครับขอโทษนะคะมิกิตะซังขอโทษที่คอยค่ะก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเนี่ยก็มีเวลาพูดคุยกับคนอื่นได้บ้างโดยเฉพาะการตรงเวลาแบบนี้ด้วยครับโฮโชคิสากิมาดูเหมือนว่ามีติ้งของเธอจะเสร็จแล้วดูเหมือนว่าเธอจะมาเวลาที่เหมาะสมพอดีสำหรับการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยแล้วคุณอุรากามิกับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะคะก็เราก็คุยเรื่องการเพิ่มลิมิตจาก200ล้านแล้วก็何をかしこまっている2人とも知らない中でもあるまいしแล้วจะพูดสุภาพไปทำไมกันแล้วยังกับว่าสองคนนี้ไม่รู้จักกันนะฮะเฮ้มันเป็นคุณลุงคนหนึ่งเป็นคุณลุงที่เดินเข้ามาในส่วนของผู้จัดการท่านประธานก็หนูบอกแล้วไงคะว่าอย่าเข้ามาจุนจ้างกับเรื่องของหนูนะคะท่านประธานตกใจมากเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณลุงคนเนี้ยก็คือโฮโชโมโตทาดะสินะพอคิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยชุดของเขาก็ดูเรียบง่ายแล้วก็ดูวีสง่าราศีมากมายน่าหน้าท่านผู้จัดการสาขาอย่าหยาบคายกับท่านประธานแบบนี้สิก็เฉพาะท่านประธานเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่อยากจะพูดอะไรสุภาพมากเท่าไหร่นะคะนั่นสินะแม่ตรงเป็นบ้าเลยเขาตบหน้าผากตัวเองแล้วหัวเราะก็ไม่อยากจะประเมินลักษณะบุคคลตามสภาพหรอกนะแต่ว่าท่านประธานนี่ชอบขี้เล่นเหลือเกินงั้นเอาตรงประเด็นเลยนะโซเทสคุงเธอถ่ายแบบนั้นก็ได้นะใช่ครับแต่ว่าการพูดตรงๆเนี่ยเธ
ธอรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าผมทำจะเป็นไงดีการพูดอะไรก็ตามด้วยคำพูดสุภาพทำให้รู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนแปลกหน้าชะมัดเลยก็ถึงจะพูดแบบนั้นครับแต่ว่าผมเองก็ไม่รู้จักใครสักคนเลยในที่นี้ทั้งคุณคิซากิซังตรงนั้นแล้วก็ผมเนี่ยก็ผมพูดไปตามความรู้สึกต่อหน้าคุณพ่อเหมือนตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมก็เลยพยายามที่จะพูดอ้อมค้อมเพื่อไม่ให้มันเถนตรงเกิดไปนี่ไม่รู้จักกันเหรอโซเทสึคุงตอนที่เธอถูกชุบเลี้ยงที่นี่มาเนี่ยฉันก็อยู่กับเธออยู่ตั้งสองสามครั้งเลยนะแต่ตอนชุบเลี้ยงงั้นเหรอใช่ผมเองก็จำไม่ได้ว่าผมเคยพบเขามาก่อนผมคิดว่าคงไม่แปลกอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมตอนนั้นก็เต็มไปด้วยความโกรธและรู้สึกเกลียดชังต่อทุกสิ่งทุกอย่างใช่เลยผมก็เลยไม่เคยพูดถึงความรู้สึกพวกนั้นผมก็เลยเก็บความรู้สึกพวกนั้นไว้ในตัวของผมไว้มันก็ปกตินะที่เธอจะจำไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเธอก็อยู่ในสภาพที่ไม่พอที่จะทำอะไรได้แล้วนะเขาเองก็รู้ว่าผมอยู่ในสภาพไหนแล้วพวกเราก็เคยพบกันมาก่อนจริงๆเขาพยายามจะใบ้แล้วแต่เบื้องหลังเสียงที่สดใสนั่นผมรู้สึกว่าเขาคงจะเผลอปล่อยความในใจออกมาเลยแล้วท่านประธานมูโตตาดะเนี่ยรู้จักไทโตซังด้วยเหรอครับไทโตซังともお会いはしていた私と健三とは仲のいい学友だったからなฉันเองก็พบกับไทโตซังมาก่อนนะเพราะว่าเคนโซกับฉันน่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันน่ะถ้าอย่างนั้นก็เลยรู้จักพ่อผมรู้สึกผูกพันแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นคิซากิซังแล้วก็ฮิบิกิเนี่ยก็รู้จักด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วครับเนี่ยเรียกฉันคิซากิเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นฉันก็จะเรียกเธอว่าโซทิสึคุงก็แล้วกันเธอพูดแบบตรงๆมากแต่ก็รู้สึกว่ามีความปฏิเสธจากภายในเสียงของเธอด้วยเราเองก็รู้จักด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่ตอนช่วงเรียนหรืออะไรก็ตามนะก็แค่ช่วงโรงเรียนนะพอพูดไปแบบนั้นคิซากิก็รู้สึกคิกคักนิดหน่อยแต่ว่านะสุดที่สุดฉันกับเธอเนี่ยก็ได้พบกัน3ครั้งในตอนที่เรายังเด็กกันอยู่เลยนะเธอดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกับตอนที่เคยพบกันมาก่อนทั้ง3ครั้งนั่นน่ะเธอไม่เคยเอ่ยปากพูดอะไรกับฉันเลยสักเดียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยจะลืมสิ่งพวกนั้นด้วย
โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องแบบนั้นด้วยอ๋อนั่นก็เป็นเรื่องในอดีตนะงั้นผมก็ต้องขอโทษได้ที่ผมทำแบบนั้นไปอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็คิดอยู่แล้วล่ะนะว่าเธอเนี่ยเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุการรถไฟที่ร้ายแรงที่สุดครั้งนั้นน่ะถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้สึกมีความสุขจากการพบกันแบบนี้เสียงคุณคิซากิก็พูดได้ตรงมากเพราะว่าเธอเองก็ไม่อยากจะให้เก็บความรู้สึกตัวเองเอาไว้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นอีกนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิดออกมาแหละเพราะว่าบาดแผลเนี่ยมันลึกเข้าไปมากเลยแหละคนที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถตายเท่าแบบนั้นได้เลยนะผมก็คิดเช่นนั้นครับผมพยักหน้าแล้วก็ตกเซอร์ไพรส์มากเลยแหละถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณโฮโชคิซากิจะเป็นคนที่ยังอ่อนเยาว์นักเธอเองก็เข้าใจว่าผู้คนนั้นเป็นยังไงนั่นแหละคือช่วงที่ฉันไม่ได้สนใจเธออีกแล้วและนั่นแหละคือเวลาที่ทำไมฉันถึงตกใจมากนะตอนนี้แล้วเธอก็กลับมามองที่ผมอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกตกใจมากว่าทำไมเธอถึงเข้าใกล้ผมถึงขนาดนั้นฉันเองเนี่ยก็ประเมินคนมาเยอะมาแล้วนะแต่ว่าโซที่สุดฉันเองเนี่ยก็ไม่นึกนะว่าเธอจะอยู่ตรงนั้นที่ศาลเจ้าอากิอาโซนะรอยยิ้มเล็กๆก็มาจากใบหน้าของฮิซากิหรือว่าบางทีเนี่ยเพราะว่าฉันได้ยินเรื่องของเธอจากฮิบิกิกันนะฉันเองก็ไม่ยักกันรู้เลยนะเนี่ยว่าพี่ชายคนนั้นน่ะก็คือเด็กชายที่ไม่มีความรู้สึกคนนั้นน่ะนั่นก็หมายความว่าฮิบิกิแอบเอาผมไปนินทาเลยเนี่ยนั่นก็ทำให้ผมมีความสุขมากเลยที่ได้ยินเสียงนั้นออกมาผมเองก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นมาเหมือนกันนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขานี่แหละที่ทำให้ผมเติบโตขึ้นมาจริงๆไม่หมายความว่ายังไงเหรอก่อนนะผมก็เลยบอกพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีการมุบมิบอะไรอีกเหล่าผู้คนมากมายที่ผมพบในโอฮิโตโยะทำให้ผมเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมต้องให้โอฮิโตโยะให้แม่น้ำและเหล่าผู้คนนั่นอยู่ในสภาพที่สมควรจะอยู่เหมือนเดิม ฉันเองก็เติบโตในโอฮิโตโยะเหมือนกันฉันก็เข้าใจในความรู้สึกของเธอนะแล้วพอเข้าใจแบบนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะอนุมัติการกู้ยืมให้ก็แล้วกันนะขอบคุณมากครับแล้วก็สุดที่สุดฉันเข้าใจนะว่า
มันเป็นไปไม่ได้นะที่จะยืมมากกว่า200ล้านน่ะเพราะว่าการตรวจสอบของอุรากามิเกี่ยวกับเรื่องแอร์คลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วล่ะอุรากามิพยักหน้าเพื่อที่ขอบคุณกับคำชมเหล่านั้นความสงสัยนั้นผมก็เลยเข้ามาในจิตใจอุรากามิซังคุณเองถูกส่งมาที่นี่เพื่อที่จะสร้างโรงงานแอร์คลาในโอฮิโตโยใช่ไหมก็ไม่เชิงนะครับคุณมิกิตะเพราะงานของผมเนี่ยคือการประเมินจุดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างโรงงานแอร์คลาครับอุรากามิเองก็พยายามจะทำตามคำสั่งของท่านประธานในการพูดอย่างเท็จตรงสินะนิ้วของเขาขยับไปที่เน็กข้างๆของเน็กไทก่อนที่จะลูดให้มันแน่นเหมือนเดิมก็โรงงานที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพที่จะทำงานได้ในระยะยาวเนี่ยมันจะสร้างไม่ได้แบบง่ายๆนะครับเพราะงั้นผมก็เลยจะต้องมาเพื่อทำการตรวจสอบก่อนนะครับถ้างั้นงานของคุณเนี่ยเพื่อมาตัดสินว่าที่นี่เหมาะสมในการสร้างสถานที่นั้นใช่ไหมแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามีการตัดสินขึ้นมาว่าสถานที่นี้ไม่เหมาะสมขึ้นมาจริงๆพวกเราเองก็จะตัดสินใจทำการถอนตัวตามความประสงค์นะครับนั่นสินะก็เมืองโอฮิโตโยเนี่ยก็ถูกแนะนำสูงสุดโดยกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับอุรากามิได้มองผมผ่านกระจกตานั่นก็เอาจริงๆนะครับผมคิดว่าการพยายามกระทำอะไรบางอย่างของคุณอย่างเต็มความสามารถเนี่ยทำให้ผมนึกอะไรขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ยอมรับเรื่องการขอยืมครั้งนี้ขึ้นมาพวกเขาคงอาจจะเอาเรื่องการต่อต้านโรงงานแอร์คลาขึ้นมาเป็นประเด็นหลักแน่ๆแล้วคำตอบที่คุณอุรากามิบอกมากับผมนั่นทำให้ผมหมดข้อสงสัยทันทีตอนนี้ผมก็ใจดีเลยละครับขอบคุณมากสำหรับคำตอบที่ตรงแบบนี้นะครับไม่ฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยทำข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วสิเนาะพอพูดไปแบบนั้นผมก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้ความระแวงระวังตัวของผมณตอนแรกก็หายไปหมดแล้วล่ะนั่นก็คือผลของการพัฒนาการสนทนาของผมแล้วหลังจากนั้นผมก็กลายเป็นเหยื่อของพวกกลุ่มตรงข้ามซะงั้นแต่ว่าฉันมีข้อเสนอนะโฮโชโมโตทาดะก็ได้ยื่นสิทธิ์ทรัพย์อีกจำนวนหนึ่งมาให้ผมคุณโมโตทาดะก็ได้ยิงฟันขึ้นมาใส่ผมเหมือนกับว่าสิงโตกำลังจะอ้าปากยังไงอย่างนั้นสูสเลบะมังกัก4億
ถ้าอย่างนั้นเพิ่มอะไรจำนองขึ้นมาอีกอย่างไหมล่ะถ้าทำแบบนั้นขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ยืมเต็ม400 ล้านแล้วก็เอาดอกเบี้ยต่ำๆไปเลยนะ